วัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปาบอยและแน่นอนครับในคลิปนี้เองก็จะมีสปอยของรถโคนิเซกแล้วก็ชุดสีกุมารแบบใหม่นะฮะก็น่าสนใจอยู่พอสมควรนะฮะและเพื่อเป็นการรอช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันไปชุดแรกที่เพื่อนจะเห็นเลยนะครับก็คือ Occult Sorcerer Set นะครับถ้าผมอ่านถูกกันนะซึ่งมี Exclusive Emote หรือ Emote ของเขาเองบวกกับ Standing Pose นะครับหรือก็คือท่ายืนของเขานะท่ายืนจะเป็นท่ายืนนี้เลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ยังไม่มีชุดไหนที่มีท่ายืนของเขาเองก็คือถ้าเกิดให้ผมเดานะครับตอนจบเกมหรือไม่ก็ในล็อบบี้ก็จะยืนเป็นท่านั้นแต่น่าสนใจกว่าก็คือ Mega Ripper Scar L นะครับซึ่งเป็น Scar L ที่ค่อนข้างสวยนะถึงแม้จะไม่ใช่ Sky L Upgrade ก็เถอะแต่เป็น Sky L ที่ค่อนข้างสวยใช้ได้เลยและชุดถัดมาครับก็จะเป็น Mecha Reaper นะครับก็เหมือนเดิมมี Exclusive Emote บวกกับ Standing ของเขาด้วยนะครับหรือก็คือท่ายืนของเขา Emote ก็เท่นะทำเป็นเล่น Emote ก็เท่นะแต่ชุดเองก็เท่เหมือนกันเหมือน Mask Rider เลยเอาจริงๆนะเป็นออกแนวหมาป่าใช่ไหมถัดมานะครับ Bound Empress Coverหรือผมจะเรียกว่าชุดมัมมี่2021ละกันมี Exclusive Standing บวกกับ Exclusive Emote ของเขาเองด้วยนะฮะอันนี้คือดีอันนี้อยากได้อยากได้สวยมากน่าสนใจนะผมชอบมากเลยและชุดสุดท้ายนะครับก็คือชุด Vampiric Touch Set นะครับอันนี้ก็เท่นะเอาจริงอันนี้ก็เท่ไม่ค่อยชอบหัวเท่าไหร่แต่ชุดใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับมี Emote ของเขาเองบวกกับทางด้านของท่ายืนของเขาเออเซตนี้น่าสนใจนะเซตนี้น่าสนใจมากในระดับหนึ่งเลยเหรียญเกลือที่เอาไว้แลกของแล้วก็โครบาร์นะครับอันนี้ก็เท่เหมือนกันเหมาะกับเซตทั้ง4เซตมากๆและสุดท้ายแล้วก็คือมอลตอฟนะครับสปาร์คมอลตอฟค็อกเทลน่าจะเป็นมอลตอฟที่สวยที่สุดในเกมณตอนนี้นะครับถ้าเกิดให้ผมพูดตามตรงนะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Gold ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่า100กว่าเกมนอกจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือ Gift Voucher ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทาง Page Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Gold และการเติมกับทาง Page เองก็ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด LINE @Richman Shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับและถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของรถ Konisek นะครับ Konisek Hescoซึ่งเป็นตัวคูเป้นะครับย้ำว่าอันนี้คือคูเป้นะหรือก็คือรถสปอร์ตนั่นเองอันนี้คือสีเรนโบว์หรือสีรุ้งสวยมากและแน่นอนนะครับถ้าเกิดเพื่อนมองดีๆนะครับสำหรับสีรุ้งเองก็จะมีสปอนไอแลนด์แล้วก็พาราชูทหรือก็คือจะออกแนวเหมือนกับแมคลารินสีรุ้งนะครับก็คือในเกาะเองเราก็สามารถเรียกออกมาได้หรือแม้กระทั่งตอนที่เรากระโดดร่มมันก็จะมากับเรานะครับและสำหรับรุ่นธรรมดาก็จะเป็นทางด้านของคอนเซ็ปต์เคสโกสีดอนหรือก็คือสีขาวนะครับซึ่งไม่มีอะไรมากนอกจากเสียงเพลงของเขาเองแล้วก็คันถัดไปก็จะเป็นคันสีดำนะครับ Silver Gray ก็เหมือนเดิมครับเป็นรถธรรมดาไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรมากมายแต่ที่แน่คือเท่หมดเลยนะสีดำก็สวยมากสีขาวก็สวยมากแต่สีลุ้งก็จะมีเอฟเฟกต์ของเขาเองก็คือนั่นแหละและถัดมาถ้าก็จะเป็นทางด้านของ Konisek Gamera นะครับหรือคือรถครอบครัวระดับ100ล้านนั่นเองมีเอฟเฟกต์เหมือนกับตัวทางด้านของสีลุ้ง Hesco นะครับแต่เหมือนกับว่าสีลุ้งรอบนี้จะไม่เหมือนสีลุ้งรอบก่อนนะสีลุ้งมันจะออกแนวไม่ใช่แบบนีออนนีออนแต่ออกแนวแบบลุ้งเลยอ่ะและนี่คือสีขาวนะครับซึ่งเผื่อใครไม่รู้นะรถคันนี้ก็จะมาแทนดาเซียนะครับก็จะเป็นดาเซียแบบหรูหราอีกคันหนึ่งเลยนะครับนอกจากเทสลาแล้วคันนี้ก็จะหรูไปอีกระดับหนึ่งเลยแต่ผมรู้สึกว่าในเกมมันจะรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้อาจจะต้องรอให้มันมาอีกทีนึงอ่ะ texture มันยังดูไม่ละเอียดขนาดนั้นนะย้ำว่า texture ครับยังไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นสำหรับตัว Hesco เองอ่ะผมว่าโอเคมากๆแต่สำหรับ Gamera ผมยังรู้สึกแปลกๆอยู่เกี่ยวกับ texture แต่ต้องรอดูอีกทีนึงและชุดที่น่าจะมาพร้อมกับเซตนี้นะครับ Scarlet Rogue Cover ก็โอเคไม่ได้หวือหวามากแล้วก็ Pale Fanatic Set นะครับ
อันนี้เท่นะอันนี้ผมชอบอันนี้มันออกแนวแบบน่ารักแต่ดูดีเออประมาณนั้นใช้ได้และอีกเซตนึงนะครับเบต้า5อันนี้ก็ดูเกรียนดีอันนี้ผมก็ชอบผมว่า3เซตนี้น่าจะมาในไอ้กงล้อที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะไอ้เลเวล1ถึง8น่ะและอันนี้ก็น่าจะเป็นเลเวลก่อนถึงรถนะฮะไอ้3ชุดนั้นน่ะให้เดานะผมว่าใช้แน่ๆและส่วนหัวก็เลเวลก่อนหน้านั้นไปอีกแล้วจากนั้นก็เป็นปืนกราฟฟิตี้นะครับที่จะมาก่อนหน้านั้นไปอีกเลเวล1เอาจริงๆลายกราฟฟิตี้สวยนะผมชอบนะโดยเฉพาะโกลซ่าจริงๆโกลซ่าก็โอเคผมว่าโกลซ่าเฉยๆแต่เวกเตอร์สวยดีและ M16 ผมว่าก็ใช้ได้เลยนะไม่แย่เลยแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆนะครับที่น่าจะมาในกงล้อนั้นเหมือนกันนะสับเลเวลแบบต้นๆเลยก็คือเลเวล2 3 4ประมาณนั้นเนาะแต่โดยรวมแล้วก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะหลายครั้งอ่ะเจอกันใหม่ครับปุ๊บ